สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของดีศรีราชรายการที่จะนำเสนอของดีอันทรงคุณค่าในอดีตภายในโรงพยาบาลศรีราชค่ะและสำหรับในวันนี้ทางรายการจะมานำเสนอในเรื่องของตึกการวิภาคศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นตึกรังแรกที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ของศรีราชก็ว่าได้ซึ่งจะมีประวัติและความเป็นมาอย่างไรนั้นตามดิฉันมาเลยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าตึกการวิภาคศาสตร์แล้วค่ะหรือที่นักศึกษาแพทย์เรียกกันว่าตึกกรอสนั่นเองซึ่งมาจากคำว่า Gross Anatomy หรือวิชามหากาวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาแพทย์จะต้องเรียนโดยการชำแหละอาจารย์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณโครงการชั้นล่างแล้วนะคะซึ่งตึกการวิภาคศาสตร์แห่งนี้เดิมสร้างขึ้นเป็นตึก2ชั้นแต่วางแปลนต่อเติมไว้เป็น1ชั้นโดยเงินจากมูลนิธิ Lockheed Fellerและตึกนี้เป็นตึกหลังแรกที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ของศรีราชโดยใช้ชื่อว่าศาลาการวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาค่ะโดยในสมัยก่อนบริเวณชั้นล่างของตึกจะเป็นแผนกสรีรวิทยาซึ่งมีห้องทำงานห้องบรรยายห้องปฏิบัติการและบริเวณชั้น2เป็นแผนกการวิภาคศาสตร์มีห้องทำงานห้องบรรยายห้องชำแหละศพซึ่งมีลิฟต์ตัวแรกสำหรับยกศพด้านตะวันตกของตึกโดยบริเวณชั้น3จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ห้องบรรยายและพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคลองดอนค่ะโดยปัจจุบันบริเวณชั้นล่างได้เปลี่ยนไปเป็นจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเป็นจุดรับบริการสำหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคร่างกายเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณชั้น3กันดีกว่าค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของตึกแห่งนี้เลยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคลองดอนค่ะถึงแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคลองดอนซึ่งจัดขึ้นโดยศาสตราจารย์เอ็ดการ์เดวิสันคลองดอนซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาปรับปรุงการศึกษาแพทย์และต่อมาในปีพุทธศักราช2470ศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสนวิเชียนได้นำมาพัฒนาต่อจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ค่ะโดยภายในพิพิธภัณฑ์มีส่วนจัดแสดงแบ่งเป็น2ห้องคือห้องแรกแสดงสิ่งแสดงทางกายวิภาคทั่วไปและการจัดแสดงอวัยวะตามระบบต่างๆรวมไปถึงร่างกายของมนุษย์ค่ะส่วนอีกห้องจะเป็นการจัดแสดงเฉพาะกระดูกและข้อต่อของร่างกายค่ะปัจจุบันตึกการวิภาคศาสตร์ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้ในวิชาการวิภาคศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจในด้านนี้ตราบนานเท่านานเป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระความรู้ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับของดีอันทรงคุณค่าภายในโรงพยาบาลศรีราชนะคะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วกลับมาพบกับรายการของดีศรีราชได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ